โอ้ยวันนี้อากาศเหมือนจะเข้าหน้าร้อนแล้วหรือเปล่าก็ไม่ถึงโอระบาดนะครับโอ้ยฟอซ่าครับฟอซ่าซ้ายมือมันก็ช่วยทำให้หน้าสายได้น้อยลงเลยนะครับเนี่ยครับ80ให้ยางมันแข็งแล้วก็ให้โชคมันทำงานนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าหมวกกันน็อก1ใบอายุใช้งานอยู่ที่เท่าไหร่นะครับชิวอย่างเลอะจะหล่นไม่ใช่โทรศัพท์หล่นเนาะโอเคสวัสดีครับวันนี้ก็เสียงอะไรมันมีอะไรหลวมนิดๆนะเนี่ยอะไรหลวมวะเดี๋ยวนะเปิดหมวกฟังเสียงก่อนเขียวว่าได้ยินเสียงหลังกี้นะมันน็อตคายน็อตหลวมน็อตอะไรสักอย่างตรงไหน โอ้ยวันนี้อากาศเหมือนจะเข้าหน้าร้อนแล้วหรือเปล่าตั้งแต่หลังวันที่ฝนตกนะที่พายุเข้าอากาศก็เริ่มเปลี่ยนนะครับอากาศเริ่มเปลี่ยนเลยเพราะว่าเนี่ยอากาศมัน30องศาตอนเช้าอะร้อนนะไม่ได้เย็นเลยเนี่ยวันนี้ก็เลยไม่ได้ใส่เสื้อคลุมนะครับรู้สึกว่ามันร้อนไม่อยากให้เหนื่อยหนักตัวแต่เช้านะครับเฮ้ยลมยังเย็นๆอยู่นิดๆแต่ก็อุณหภูมิในบ้านผมน่าจะร้อนนะแต่ตอนนี้ข้างนอกตอนนี้ลงมันจะ29แล้วโอเคมาดูนักปัดกันก่อนเลยเช้านี้6:36น้ำมันอยู่ที่1-2-3เม็ดเหลืออยู่3เม็ดนะครับต่ำครึ่งถังมา1เม็ดก็เดี๋ยวดูทิป B กับทิป A มันโอ้โหยังตกใจทำไมทิปบีของผมนะครับจากน้ำมันเต็มถังเนาะตอนนี้ก็เสียบโทรศัพท์ตกจังเลยอ่ะนั่งแบบนี้ตอนนี้ก็223กิโลนะครับก็ผมเติมทีละ200เท่าไหร่ประมาณ240บาทเนาะยังเหลืออีก3เม็ดตอนนี้ผมวิ่งไป224กิโลถังน้ำมันเต็มถังนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ 28.8 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับและทางที่เหลือยังเหลืออีก133กิโลโอ้เหลือเยอะจังเติม200บาทผมวิ่งได้300โลเหรอกว่าเลยเหรอก็ถ้าเฉลี่ยก็ตกโลไม่ถึงบาทนะครับแต่ตรงอัตราคำนวณเชื้อเพลิงเนี่ยผมว่ามันโดนน้อยไปแต่ทำไมถ้ามันถึงประหยัดกว่าแสดงว่าตัวคำนวณ AVG อ่ะมันอาจจะคัดเคลื่อนได้เนาะโดยนั้นมันอาจจะไม่เป๊ะแค่เอาเป็นคร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าดู อย่างที่ผมเติมมาเต็มถังแล้วผมวิ่งมา200กว่าโลเนี่ย
มันยังถ้าผมวิ่งอีก20โลยังไงก็ไม่หมด3ขีดอยู่แล้วนะผมว่าให้สัก50โลเลยกว่าจะยุบหมด3ขีดเนาะก็ยังเกิน240บาทที่ผมเติมนะครับใช่ไหมวันนั้นผมเติม240หรือ220เนาะประมาณนี้แหละไม่เกินนี้หรอก E20 อ่ะก็ได้น้อยกว่าโลละบาทแล้วครับเพราะว่าวิ่งได้ประมาณ200ถุงเฉลี่ยให้สัก250โลอ่ะยังไงจะถึงไปแล้วเนี่ยน้ำมันไม่หมดถังหรอกลิงเหลืออีกเป็น100โลเนี่ยแต่ผมคิดแค่250โลนะแล้วผมเติมไป240บาทนะครับก็ไม่ถึงโลละบาทนะครับก็เฮ้ยประหยัดว่ะประหยัดว่ะประหยัดเหมือนอะไรเหมือนประหยัดกว่าตอนรถเดิมๆเลยนะครับเพราะผมเคยจับมันได้โลละบาทนะมันเฉลี่ยประมาณโลละบาทเลยนั้นอาจจะพอดีบาทด้วยซ้ำแต่อันเนี้ยไม่ถึงบาทก็จริงแล้วยังเหลืออีกนะเฮ้ยก็ประหยัดใช้ได้นะครับก็ดีก็ดีประหยัดดีตอนนี้ผมนั่งเกรงกลัวโทรศัพท์ตกเอาโทรศัพท์ใส่เป๋ากางเกงไว้นะครับมันได้ใส่เสื้อไงใส่เสื้อคลุมมันจะมีที่วางเอ้ยเถื่อนเหลือเกินแนะแถมไม่ใช่แถมเบอร์สวัสดีนะครับตอนเช้าโอ้ยังเบอร์อยู่เลยเนี่ยตื่นแล้วอาบน้ำแล้วก็ลุกมาเลยเหนียวตัวชะมัดเลยต้องอาบน้ำก็ต้องอาบน้ำอยู่แล้วเนาะนอนฮะเปิดแอร์ทำไมมันร้อนอบอ้าวยังไม่รู้แล้วก็ไม่กล้าเปิดแอร์เย็นมากนะฮะเดี๋ยวป่วยอีกมันคงไม่ไหลหรอกมั้งเนาะกระเป๋ามันลึกอยู่ก็ถึงไหนละลืมเลยโอ้ยวันนี้รถโด่งไว้เฮ้ยเมื่อวานผมลองเปิดไปที่ 7,000 รอบแล้วครับ 7,000 รอบวิ่งไป104แล้วก็ เอาเรื่องเหมือนกันแต่ไปน่าจะยังไม่ค่อยเดินเพราะชามมันสดแล้วนะชามมันเดิมๆอ่ะเนาะกดหน้านิดหน่อยเดิมทีก็ไหลๆก็ประมาณ105ได้แล้วมั้งยังไม่กล้าดันนะครับก็ขี่แบบเรื่อยๆอยู่เอาให้ครบพันโลก่อนตอนนี้มันได้400กว่าโลแล้วดูทิปเอนะครับรันอินของผมตอนนี้406โลแล้วครับยังเหลืออีก600โลก็ทนๆขี่ไปก่อนนะครับรันอินไว้เอาชัวร์ครับไม่อยากให้ลูกสูบติดอีกแล้วนะเสียเวลาการซ่อมไปเยอะก็ไม่อยากซ่อมรถนะฮะแต่ความรู้สึกคราวนี้รู้สึกว่ามันไม่ฝืดเหมือนครั้งที่แล้วฮะตอนทำมาครั้งก่อนมันดูฝืดๆไปมันฟิตไปหน่อยมันต้องรันอินนานไปหน่อยอันนั้นอันนี้เหมือนก็400โลมันก็เริ่มโอ้เข้าที่แล้วเริ่มบิดมันแล้ววันนี้ยิ่งกว่านี้นะวันนี้ถือว่ารถเบามากผมเอาเวลาเดิมเนาะเมื่อวานออกแต่เช้าดิวันรถเยอะมากเมื่อวานผมออก6โมงนี่ออก6โมงครึ่งความเร็วส่วนใหญ่ผมก็จะใช้รอบอยู่ที่6,000รอบนะครับก็จะล็อกรอบไว้ใครเจอผมแล้วมาดันตูดผมก็บิดแค่6,000รอบนะครับช่วงนี้มีแต่คนมาแซดใส่พอเห็นท่อดังๆนะ
ผมก็ออกตัวเอิ้ด6,000รอบผมหยุดเลยขนาดรถกระบะยังเอาอ่ะเมื่อวันก่อนรถกระบะแม่งยังเอาออกไฟแดงยังอี๊ดล้อผมอ่ะไม่ยอมจริงๆ2ไฟแดงเลยนะแต่ผมก็6,000รอบผมก็หยุดเลยผมก็ขี่ค่อยๆของผมแหละโอ้ยเดี๋ยวๆหูพับตั้งกล้องให้ตรงโอ้ยฟอร์ซ่าครับฟอร์ซ่าซ้ายมืออีกโอ้รถบังฮะเดี๋ยวๆนี่ฮะนี่ฮะฟอร์ซ่าเยอะนะผมว่าเป็นรถที่ทำออกมาแล้วขายดีพอสมควรเลยคนใช้เยอะมากครับไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่นะครับไม่ว่าวัยทำงานวัยกลางคนวัยเกษียณฟอร์ซ่านี่เข้าถึงทุกวัยนะครับแต่วัยรุ่นอาจจะน้อยหน่อยหรือเปล่าไม่รู้นะก็มีผมเห็นก็วัยรุ่นแต่งๆก็เยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะสูงวัยกันเยอะวัยทำงานวัยอะไรพวกนี้นะครับอ้าวเดี๋ยววันนี้ไม่โล่งนะเผื่อใครอยากรู้ว่ารถผมใช้ยางมา 10,000 โลแล้วกว่าๆเอ้ยน่าจะหลายหมื่นกว่าแล้วนะเพราะตอนนี้วิ่งไป 23,000 แล้วเปลี่ยนตอน 9,000 ก็หมื่นกว่าโลแล้วนะใครอยากรู้ว่าใช้ยาง Pirelli Angel Scooter มา10,000 กว่าโลแล้วหน้าใสมั้ยจริงๆหน้ารถนะครับสายไม่สายมันอยู่ที่ศูนย์ถ่วงด้วยนะครับถ้ารถเดิมๆอ่ะศูนย์ถ่วงมันจะลงไปด้านหลังซะมากกว่าด้านหน้านะครับถ้ายังไม่ปรับแต่งโชคอ่ะเนาะศูนย์ถ่วงมันจะลงไปด้านหลังมันก็จะทำให้หน้าสายได้ง่ายขึ้นนะครับแต่อย่างรถผมเนี่ยให้มันจิกหน้านิดนึงให้ตูดขึ้นนิดนึงตูดก็เตี้ยลงแหละแต่ก็ให้มันศูนย์ถ่วงให้องศามันไปทางนั้นจิกหน้าด้านหน้านิดนึงครับมันก็ช่วยทำให้หน้าสายได้น้อยลงเลยนะครับเนี่ยครับ80นะนี่ครับใส่เบาๆนะครับตอนที่60เนาะก็โอเคเลยอ่ะการโหลดหน้าลงนิดนึงครับมันก็ผมโหลดเท่าที่ฟอร์ซ่าจะโหลดได้เนาะสุดลงมาแค่นั้นนะครับแต่ของผมอาจจะเตี้ยกว่าชาวบ้านเขาอีกนิดนึงก็คือผมจะใช้น้ำมันน้อยกว่ามาตรฐานประมาณเท่าไหร่นะ1 cc ป่ะประมาณนั้นนิดเดียวครับมันจะทำให้รถเตี้ยลงมาอีกนิดนึงแต่ก็ถ้าไปจอดเทียบกับคันอื่นก็จะเตี้ยนะครับเตี้ยกว่าเห็นเลยอะนั่นแหละครับที่ผมทำนะแต่ข้อเสียนะครับที่ผมทำแบบนี้คือโชคหน้าคุณก็จะยันคือถ้าลงหลุมหรือก็เจอเนินอะไรแรงๆจะกระแทกครับมันจะกระแทกคอนะครับมันจะคือมันจะไปสุดตรงให้ตรงเหล็กที่ไว้จับหูยึดสายเบรกนะครับมันจะไปกระแทกตรงนั้นนิดนึงไม่เยอะครับไม่เยอะแต่ก็เสียงน่ากลัวอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับแตกนะฮะเพราะผมลองกดดูแล้วมันเป๊ะพอตรงนั้นพอดีมันเกินไปนิดนึงมันเกือบจะพอดีแล้วแต่ถ้าก็ย้ายสายเบรกออกได้ก็ไม่โดนนะครับมันโดนตรงสายเบรกนิดนึงตรงแผงคอเนาะกับบางโคนมันจะกระแทกกันแต่ผมไม่ได้ซีเรียสครับมันนานๆถึงจะโดนนะครับมันต้องกระแทกจริงๆอ่ะแบบเจอปักๆๆๆอะไรเงี้ยแบบเจอหลุมเจอเนินนะฮะถ้าขี่ธรรมดาไม่มีทางโดนแล้วเบอร์น้ำมันที่ผมใส่ก็ไม่ได้เบอร์หนืดนะครับผมใส่เบอร์15เองทุกคนจะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เขาก็จะใส่เบอร์20ของโมตุลกันเนาะผมก็จะใส่เบอร์15เองก็ผมเน้นความนุ่มนวลนะครับผมไม่ได้เน้น
ไฮสปีดนะครับผมก็แบบขี่แบบนุ่มนวลคือพอหน้านุ่มแล้วหลังก็ต้องนุ่มตามนะครับบางทีคนไปอัดชกหน้าแข็งแล้วไปใส่ชกจะชกหลังแข็งอีกแต่จะบ่นแค่เราชกหลังอะว่ามันแข็งมากเลยข้างหลังคุณลองปรับข้างหน้าดูด้วยตอนแรกเมื่อก่อนผมก็คิดนะว่าเฮ้ยความรู้สึกอะมันขึ้นหลังอย่างเดียวไงเราก็ว่าเฮ้ยชกหลังแล้วทำไมเราลองปรับชกหลังอ่อนสุดแล้วมันยังขึ้นหน้าขึ้นหลังอีกดีวะที่ไหนได้เฮ้ยมันข้างหน้าด้วยวะข้างหน้าก็มีผลนะผมก็เลยนี่แหละทำชกหน้าให้นุ่มหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ถึงก็แต่ว่ายุ้ยก็ยุ้ยไหมยุ้ยนะความเร็วสูงยุ้ยของผมอะแต่ว่าต้องเกิน104-105ไปอะซึ่งมันน้อยๆไม่ค่อยได้นั่นนะครับแต่ยุ้ยเราไม่เท่าไหร่อะเพราะว่าช่วงยุ้ยเรามันน้อยเมื่อเราโหลดเตี้ยลงนะครับหน้ามันจิกลงช่วงยุ้ยมันก็จะน้อยลงก็ไม่เท่าไหร่ครับเราเอาขับขี่สบายดีกว่าก็สูตรนี้ก็ผมก็เคยพูดไปแล้วแหละแต่ทำมันได้นะครับเป็นการแชร์ประสบการณ์ว่ามันก็โอเคนะครับมันขี่สบายมือคือเนี่ยแล้วผมโชคหลังนะโชคผมปรับรีบาวได้นะผมแทบจะคลายออกหมดนะครับกับมันขับนุ่มครับขับนุ่มสบายปรับรีบาวไว้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเองไม่ต้องไปโอ้โหเบอร์เจ็ดเบอร์แปดอย่างที่เขาว่ากันอะไรอย่างนั้นนะครับมันอยู่ที่เราชอบนะของพวกนี้ถ้าเราหามันจนเจอนะครับโชคอ่ะจะถูกจะแพงมันปรับได้ถ้ามันปรับได้นะครับมันก็นุ่มหมดแหละอยู่ที่เราปรับเจอหรือเปล่าเราจับความรู้สึกได้แค่ไหนนะครับเราที่ว่ารถมันนุ่มสำหรับตัวผมเนี่ยโชคที่ผมปรับอ่ะคนอื่นมาขี่ก็อาจจะแข็งแล้วเพราะผมตัวหนักแต่โชคที่ผมปรับเนี่ยบอกเลยว่านั่งซ้อนสองไม่ได้นะครับโชคยันเพราะว่าผมตั้งนุ่มจริงๆแต่ขี่คนเดียวไม่มียันนะครับพอดีกำลังดีเลยกำลังนุ่มๆนะครับมีตึงๆนิดๆเพราะว่าล้อหลังเนาะเราก็ไม่อยากให้มันสะบัดเวลาเข้าโค้งให้มันดึงๆนี่มันก็น่ากลัวก็จะมีออกสปอร์ตนิดๆนะครับแต่ก็อยากให้ความนุ่มนวลตัวรีบาวมีผลนะครับมีผลเยอะเหมือนกันจากที่สังเกตมาชกทุกรุ่นนะครับที่ผมใช้มาที่ใช้มา2รุ่นแล้วก็ที่เห็นมาอีก1รุ่นแต่ค่ายเหลืองผมยังไม่เคยลองนะครับค่ายแดงผมลองแล้วผมรู้แล้วแต่ก็ยอมรับว่าของเขาดีจริงอะนะดีแต่ก็ผมว่ามันก็ต้องมีอะไรที่ต่างกันแหละในราคาที่สูงกว่านะครับมันต้องมีอะไรที่ต่างกันแน่นอนคือไงอะการรีบาวการยุบตัวมันต่างกันครับแล้วผมก็บอกไม่ถูกว่ามันต่างยังไงนะแต่การใช้งานแล้วผมมีความรู้สึกว่ายังไงของแพงก็ดีกว่านะบอกตรงว่าของแพงมันดีกว่าแต่ถามว่าอย่างที่ผมใส่เนี่ยแก๊สซี่หรือโอเคดีนะครับที่ผมเลือกใช้อะถามว่าใช้ได้ไหมดีไหมมันก็ดีนะครับผมถามว่าเอาซื้อ2ตัวไม่ซื้อดีๆไปเลยตัวนึงอ้าวแล้วถ้าในมุมมองผมนะคือถ้าผมซื้อแค่ตัวแพงตัวเดียวหรือว่าตัวคือผมเป็นสายเล่นไงสายลื้อเล่นสายชอบนู่นชอบนี่ชอบเปลี่ยนชอบลองนะครับผมไปซื้อของแพงเลยผมก็ไม่อยากซื้อของถูกๆมาใส่แล้วแหละแต่คราวนี้ผมซื้อของที่ผมพอจะซื้อได้สัก2ชิ้นเนี่ยผมก็เลยลองเนี่ยลองทั้ง2ยี่ห้อเลยใช่มั้ยก็ถามว่าเป็นที่พอใจไหมก็โอเคนะครับผมก็ถือว่าผมเอ้ยไม่ใช่ผมก็โอเคระดับหนึ่งกับ
ทั้งสองแบรนด์นะครับทั้ง OKD ทั้ง Gatsby นะไม่ได้ขี้เหร่ไปพอกันเลยแต่พอดี OKD อ่ะไอ้ตัวขาจับนะตัวขาจับด้านล่างมันบางไปนิดนึงผมไม่รู้ว่าเวอร์ชั่นเก่าหรือเปล่าเวอร์ชั่นใหม่มันจะทำหนาหรือเปล่านะครับพอมันบางอ่ะเราก็ต้องไขน็อตเข้าไปนะหาตัวเมียมาใส่แทนเพราะมันรูดง่ายผมก็ไม่รู้ว่าผมไขแน่นผมก็ไม่เคยไขชกแน่นนะแต่มันรั่วข้างนึงครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมตั้งไว้อ่อนแล้วนั่งซ้อนสองกระแทกเนาะสมัยก่อนอ่ะมันเลยรั่วไปข้างนึงผมเลยถึงซื้อแก๊สซี่แต่กว่าจะรั่วมันก็เป็นปีแหละแต่ก็รู้ว่ามันกระแทกมันสุดโชกตลอดเลยช่วงชักมันสั้นกว่าแก๊สซี่นิดนึงช่วงยุบตัวนะมันทำให้เลยมันก็เลยกระแทกง่ายไปนิดนึงผมก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าผมสนับสนุนของไทยอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ชอบนะแบรนด์เล็กๆเนี่ยผมชอบสนับสนุนอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้ก็กองอยู่หลังบ้านนะแต่ผมว่ามันยังปรับเหนือได้อยู่นะจริงๆน้ำมันมันก็ซึมไม่เยอะนะผมว่าส่งซ่อมก็น่าจะพอได้ไม่รู้จะเสียตังค์เท่าไหร่อะไรยังไงแต่หรือไม่ซ่อมก็ได้นะจริงๆมีแค่โชคประคองแล้วก็ใช้ได้ข้างเดียวมันก็ใช้ได้นะจริงๆโชคอะมอเตอร์ไซค์มันไม่จำเป็นต้องแบบสองข้างจริงๆขนาดนั้น จริงๆข้างเดียวประคองก็ได้อีกข้างใช้งานได้อีกข้างใช้ประคองอะไรอย่างเงี้ยปรับรีบาวข้างเดียวอย่างเหมือนทุกวันนี้ผมปรับรีบาวข้างเดียวนะครับอีกข้างนึงผมก็ปล่อยวาแบบฟรีเลยแต่ฟรีมันก็ยังมีความหนืดของมันในตัวนะครับมันไม่ใช่แบบลื่นวุ้นวันวุ้นวันมันก็มีความหนืดของน้ำมันของมันอยู่แล้วนะฮะคือถ้าเราปรับรีบาวหนืดแล้วถ้าโชว์มันกระแทกนะพังไวเราต้องปรับไม่ให้มันหนืดมากจริงๆรถถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้ลงสนามแข่งครับไม่จำเป็นต้องไปหนืดแต่ถ้าใครคนที่ใช้ความเร็วสูงแบบตลอดเวลาก็คงต้องใช้หนืดแล้วเนาะแต่อย่างผมไม่ได้ใช้ความเร็วสูงขนาดนั้นแล้วอีกอย่างนึงนะครับอันเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจนะแต่จากที่ผมทดลองแล้วอ่ะเฮ้ยมันมีเหตุผลนะมันมีผมก็มันมีความรู้สึกก็คือผมเคยไงดีจะเล่าไงดีผมได้รับข้อมูลมาอย่างนี้แล้วกันว่าบางทีเนี่ยการที่โชว์กระด้างอ่ะอาจจะเป็นเพราะลมยางอ่อนนะครับมันขัดแย้งใช่ไหมครับเพราะว่าผมก็ไม่เชื่อนะว่าลมยางอ่อนแล้วทำไมรถถึงกระด้างนะเขาให้เหตุผลว่าการที่ลมยางอ่อนอ่ะมันกลายเป็นว่าล้อยางอ่ะล้อเรากลายเป็นสปริงหรือเป็นโชกแทนโชกเดิมโชกของมันจริงๆนะครับเขาก็เลยบอกให้เติมลมให้แข็งนิดนึงก็แข็งปกติอ่ะก็อาจจะมากกว่าปกตินิดนึงเพื่อที่ว่าให้ยางมันแข็งแล้วก็ให้โชคมันทำงานนะครับโชคจริงของรถทำงานนะครับเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของโชคอะไรประมาณเนี้ยจากที่ผมทดลองมาทั้งรถยนต์และรถมอไซค์นะครับมันก็จริงว่ะมันจริงว่ะผมก็คิดมาตลอดว่าเติมยางอ่อนๆแล้วรถมันจะนุ่มนะแต่ที่ไหนได้พอเรามาเล่นยางแก้มเตี้ยมันไม่ใช่ครับเติมยางอ่อนแม็กจะพังครับ แล้วก็ไม่ได้นุ่มด้วยแล้วก็รถอืดด้วยก็ไงล่ะก็ลองดูกันครับอันนั้นก็เป็นผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเกร็ดความรู้ได้หรือเปล่านะแล้วก็คือช่างเขาบอกมาอย่างเงี้ยครับช่างจากที่ไหนผมจำไม่ได้แล้วผมเคยไปทำรถยนต์นะเขาบอกมาอย่างเงี้ยครับส
มัยก่อนนะที่ผมแต่งรถอ่ะนานมากแล้วแหละแต่ผมก็ตอนแรกผมก็มองก็ขัดแย้งให้เครื่องอย่างนุ่มๆมันก็ต้องนุ่มสิวะมันก็ต้องช่วยโชคให้นุ่มๆนะแต่กลับเป็นว่าถ้ายางนุ่มๆโชคไม่ทำงานนะมันก็จะใช้ยางเป็นโชคแทนอะไรประมาณนั้นละผมว่าเออมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะไหนๆเราก็แค่ลองเติมลมให้แข็งเองเราก็ลองดูเราก็ปรับโชคจูนโชคเอาเออว่ะมันได้ว่ะแล้วมันจูนง่ายด้วยจูนโชคง่ายมากเพราะว่าโชคมันได้ทำงานไงเราก็รู้สึกว่าเอ้ยโชคมันทำงานมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันก็โอเคเลยวันนี้ผมเอาตังค์มาเผื่อเติมน้ำมันนะแต่ก็ยังไม่ได้เติมนะครับตอนนี้ระยะทางที่เหลืออีก221โลนี่เราวิ่งจากบ้านมาถึงนี่10โลเองหรอวะก็ทริป B ก็อยู่ที่214โลแล้วนะ214ก็เกินที่ผมเติมน้ำมันไปแล้ว240บาทยังเหลืออีก100กว่าโลซึ่งโคตรประหยัดน่าจะเป็นเพราะว่าผมใช้ความเร็วที่ 6,000 รอบนะครับในการขี่ทุกครั้งเลยเนาะเพราะว่ารันอินอยู่เนาะผมก็จะขี่ช้ากว่านั้นด้วยจริงอยู่ 4,000 รอบเอง80 90 100เนี่ยประมาณ 4,000 5,000 รอบผมไม่ได้เค้นนั่นเนาะมันก็เลยประหยัดประหยัดก็ประหยัดดีนะครับยังวิ่งได้เป็นร้อยโลถือว่าประหยัดแล้วทุกทีมันจะไม่เคยเจออย่างเงี้ยวิ่งมา200กว่าโลก็เตรียมจะหมดแล้วเลยสักเม็ดสองเม็ดอะไรเงี้ยจะเหลือประมาณ40-50โลแต่นี้ยังเหลือเป็นร้อยโลก็ถือว่าได้แล้วเนี่ยเปิดหมวกไม่เปิดดีกว่าปิดหมวกดีกว่าเหมือนตอนนี้ชินกับการปิดหมวกแล้วนะครับไม่อึดอัดแล้วผมเอาฟองน้ำด้านหน้าออกแล้วที่ผมไว้ปิดเสียงไมค์นะมองออกไปแล้วก็เลยไม่รู้สึกอึดอัดกับหมวกแล้วแต่ผมก็เป็นห่วงนะว่ากลัวเสียงลมจะเข้าแต่หมวกนี้เงียบอ่ะหมวกนี้ราคา 5,000 บาทนะครับ5,500 บาทของเลเซอร์นะเอาจะพูดว่าไงดีอ่ะวัสดุเท่ากับใบละเป็นหมื่นนะฮะวัสดุที่ใช้น้ำหนักอาจจะน่าจะได้อยู่แหละก็ไม่ได้เบามากแต่ก็ไม่ได้หนักนะครับก็อยู่ในราคาปกตินะครับประมาณ 1,400 ป่ะ 1,400-1,500 กรัมเนี่ยก็เบาหัวอยู่อ่ะเอาจริงก็เบาหัวแล้วก็นวมก็ดีมีระบบเซฟตี้นวมนะมีระบบที่ว่า SOS ด้วยนะแล้วก็เป็น DD Link คือทุกอย่างมาตรฐานสูงมากแต่ราคา 5,000 บาทเลยเนี่ยเหลืออย่างเดียวคือทำให้หมวกแตกนะฮะอันนี้ผมก็คงยังไม่ทำ แต่คุ้มอ่ะคุ้มมันพอมันไปเทียบกับตัวเป็นหมื่นมันก็ดูแล้วไม่ค่อยต่างกันเลยอ่ะผมว่ามันก็โอเคในระดับหนึ่งมันอาจจะเป็นแบรนด์ที่ว่าเพิ่งเริ่มหรือเพิ่งเอาเข้ามาขายนะครับมันเลยราคาก็เอาราคาสูงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะถ้าขายเทียบเท่าก็อาจจะไป 8-9,000 หรือ 10,000 อะไรประมาณนี้ฮะค่าตัวถ้าเทียบกันนะในคุณภาพนะครับแต่นี้ก็ยังขายอยู่ในราคาเหรียญ 5,000 ผมยอมรับเลยว่ามันดีนะพอผมทำหมวกให้มันสแตนดาร์ดนะครับฝ้าเฟอร์ก็ไม่เกิดมันก็โอเคเลยนะตอนแรกที่ฝ้ามันขึ้นง่ายเพราะผมเอาฟองน้ำไม่ใส่อุดรูมันด้านหน้านะครับเพราะว่าผมจะต้องปิดไมค์นะกันเสียงลมเข้าปรากฏว่าผมมองออกลมก็ไม่ค่อยเข้านะฮะหมวกมันเงียบไงซีนยางกันลมมันก็โอเคนะครับดีในระดับหนึ่งเลย
มีที่ติอยู่นิดนึงก็คือไอ้ตัวสปริงตรงที่ไว้เปิดชิวหน้านะครับถ้าเราใช้หน้าฝนน่ะน้ำมันจะเข้าได้นะผมว่าเป็นก็เป็นกันทุกรุ่นน่ะเราต้องถอดมาแบบพ่นโซแน็กนิดหน่อยนะครับเพื่อกันให้สปริงมันสปริงเล็กๆมันจะมี3ตัวนะด้านละ3ตัวกันมันเป็นสนิมเนาะเท่านั้นเองเพราะว่ามันเป็นสนิมปุ๊บอ่ะอย่างที่ผมเคยเป็นอ่ะชิวมันจะเปิดยากนะครับเปิดแล้วบางทีมันดันชิวหลุดเลยอ่ะชิวหมวกแล้วอ่ะมันดันหลุดเลยนะแล้วส่วนแว่นกันแดดนะซันไลเซอร์ที่มันหนักมันหนักแว่นกันแดดนะครับที่มันจะประมาณ 1,500 กรัมเนี่ยผมว่าหมวกตัวเนี้ยมันก็จะเพิ่ม100กรัมก็คือมีแว่นกันแดดมาให้ในตัวก็เป็นหมวกสปอร์ตที่โอเคเลยอ่ะมีแว่นกันแดดให้ด้วยอ่ะซึ่งชิลใสอ่ะเวลากลางคืนมันขับสบายนะครับเราก็ปิดหมวกขับเร็วได้เลยเราไม่ต้องมาเปิดเพื่อแบบเรามองไม่เห็นอะไรเงี้ยผมก็สายตาไม่ดีนะกลางคืนอ่ะผมก็มองว่ามันเป็นหมวกกันน็อกที่ดีอีก1ใบเลยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าหมวกกันน็อก1ใบอายุใช้งานอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมไม่รู้เลยอันเนี้ยถ้าใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้หมวกกันน็อกกันกี่ปีครับกี่ปีผมไม่รู้จริงๆนะครับอันเนี้ยแต่เดี๋ยวผมจะลองเสิร์ชหาแล้วกันแล้วเดี๋ยวลองแต่ที่ผมเสิร์ชมาก็จะประมาณนี้ประมาณเนี้ยนะฮะเดี๋ยวลองเอาขึ้นให้ดูนะว่าเขาว่ากันยังไงนะแต่ในความคิดผมอะผมว่า2ปีแม่งก็หรูแล้ว2ปีมันก็ยางเยิงนวมอะไรมันก็หมดสภาพไปเยอะแล้วนะเพราะถ้าเราใช้ทุกวันอย่างเงี้ย2ปีนี่ก็โอ้โหน่าจะโซมมากอะทั้งถลอกทั้งอะไรนะครับผมก็เลยไม่ได้คิดซื้อหมวกที่แบบราคาเป็นหมื่นนะฮะเพราะว่าก็เสียดายว่ามันจะอยู่ได้ไม่กี่ปีนะครับถ้าเราใช้ทุกวันอย่างเงี้ยวันนี้ก็ขี่ช้าคุยมาตลอดเนาะโอเควันนี้ก็เท่านี้แหละครับพอแล้วเดี๋ยวผมไปหาอะไรกินแล้วครับถึงเซเว่นเจ้าประจำของผมละวันนี้ขี่ช้าคุยกันมาเรื่อยๆโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการเข้าชมการติดตามนะครับก็มีอะไรก็สอบถามได้นะโอเควันนี้ก็ขอตัวไปซื้อหมูปิ้งดีไหมกินเลยดีวะเนี่ยไม่รู้เลยโอเคไปหาอะไรกินแล้วบ๊ายบาย